นุ่นพักดีได้เลยค่ะค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนะคะเวียงทองนุ่นพักดีค่ะชื่อเล่นปลานะคะอายุ44ปีอาชีพรับราชการครูค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะการศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาเคมีค่ะความเจ็บป่วยก็คือเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายค่ะต้องฟอกไตค่ะต้องการสังกัดต้องการศึกษาสังกัดภาคอีสานค่ะเพราะว่าอยู่จังหวัดขอนแก่นภาคอีสานค่ะในชีวิตประจำวันเรื่องรักษาศีล5นะคะก็ทำเป็นประจำมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าก็มีหย่อนบ้างแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีการตั้งอริยศีลเพิ่มขึ้นอย่างเช่นลดมื้ออาหารลงนะคะแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยแต่ก่อนก็มีบางวันก็ทานบ้างนะคะแล้วก็การแต่งตัวแล้วก็การซื้อของฟุ่มเฟือยนะคะก็ลดลงเป็นลำดับจนไม่ได้ซื้อไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ทาครีมบำรุงอะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้เงินเดือนเราเหลือใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะถ้าได้รับการศึกษาแล้วยินดีรับฟังพี่น้องนะคะมติหมู่มิตรดีนะคะทำตามมติหมู่มิตรดีได้ค่ะแล้วก็มีความยินดีนะคะที่จะเป็นจิตอาสาแล้วก็เพื่อช่วยเหลือความเพียรช่วยเหลือผู้อื่นค่ะทำไมถึงสนใจอยากเรียนวิชารามนะคะเพราะว่านะคะตั้งแต่เรียนมาเนี่ยนะคะมีแต่ได้ยินแต่ว่าคนที่พ้นทุกข์ก็คือพระพุทธเจ้านะคะให้ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติเหมือนพระอรหันต์พระสงฆ์นะคะซึ่งเรามองไม่ออกเลยว่าต้องปฏิบัติยังไงมันถึงจะพ้นทุกข์แบบนั้นมันเป็นชีวิตที่มันเหมือนนิยายมันไม่มีอยู่จริงนะคะแต่พอเราได้มารู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะทำให้มันค้นพบว่าชีวิตเรามันมีความสุขขึ้นได้จริงๆนะคะทำให้รู้สึกว่าอยากเรียนเพราะว่าอยากพ้นทุกข์จริงๆอยากมีผู้นำทางอยากเอาเรื่องพ้นทุกข์ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะซึ่งก็คิดว่านะคะมั่นใจว่าสถาบันวิชารามเนี่ยคือมีผู้รู้ที่พ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็จะนำทางของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีพี่น้องท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีนะคะจะเราจะโหวตกันนะคะมีพี่น้องท่านใดคัดค้านไหมคะค่ะผ่านนะคะยินดีด้วยค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะคุณเวียงทองขอบพระคุณมากค่ะค่ะแต่ทุกค่ะ